เห็นครั้งแรกก็ตกใจโอ้โหเราก็ยังไม่รู้จักคำว่าอีกัวน่ากิ้งก่ายักษ์มันมายังไงตัวใหญ่จังเราสวยเนี่ยเห็นไหมเราสวยไม่ได้นะบางทีบางครั้งก็โมโหตอนนี้มันไปกินผักกันแล้วจะฆ่ามันทิ้งด้วยซ้ำถ้าสามารถควบคุมได้หรือมีทางเลือกอื่นก็อาจจะพิจารณาแต่ถ้าไม่มีเนี่ยผมคิดว่าการกำจัดก็เป็นทางเลือกที่บางทีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เคยเห็นพ่อกับแม่นะว่าไปทำงานในเขาเขาบอกโอ้ยกูไปเจออีกวานาเขาขังไว้ตอนสมัย30ปีน่ะเขาเล่ากิจการที่ยังไงเขาคงจะปล่อยมันเขาบอกคือเขาจับไปที่นี่ประมาณรวม50ตัวก็ดีเหมือนกันให้มันตาไปเราจะได้ปลูกของกินได้นะไม่หายครับจะให้มันหายไปจากหมู่บ้านหรือจะให้มันเป็นศูนย์เลยเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันแพร่กระจายไปทั่วแล้วถ้าจะให้เป็นศูนย์ได้ก็ต้องฆ่าเท่านั้นแต่ทีนี้ถามว่าใครล่ะจะฆ่าผมคนนึงแล้วผมไม่เอาด้วยก็อาจจะมาเบียดพวกกิ้งกงกิ้งก่ากระปอมอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีบ้างโดนลุกลามพื้นที่อะไรประมาณนั้นนะครับบางทีบางครั้งก็โมโหตอนนี้มันไปกินผักกันแล้วฆ่ามันทิ้งด้วยซ้ำถ้ามันกินเยอะก็ต้องเอาโอ้ยมันขึ้นกันเวลามันมากันพร้อมนะหยบยาบหยบยาบหมดนี่มันกินเฮี้ยนหมดแล้วไม่ค่อยมีแล้วเวลามันจะมาเฮ้ยมันจะมาหากูนะกูกลัวบอกกับมันมันก็เป็นตัวหลักฐานแล้วล่ะในเชิงประจักษ์ว่าเฮ้ยมันแพร่กระจายได้นะจำนวนที่มันเพิ่มขึ้นอย่างผิดธรรมชาตินะครับก็สะท้อนว่าไม่มีสัตว์ผู้ล่าในธรรมชาตินะฮะแล้วคราวนี้เนี่ยผลกระทบแน่นอนมันก็จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณเรื่องของการกำจัดการฆ่าหรือว่าการ remove ออกจากระบบนิเวศดั้งเดิมเนี่ยเป็นทางเลือกที่เป็นทางเลือกปกติมากและจำเป็นด้วยแต่ถ้าเกิดเขากระจายเข้าไปในระบบนิเวศธรรมชาตินะครับเข้าไปในอุทยานแห่งชาติเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอย่างเงี้ยผมคิดว่าอันนั้นเริ่มเป็นเรื่องใหญ่แล้ว